วัสดีครับคุณผู้ชมผมสมภพริมคุ้มธรณีกับรายการสารคดีภาพชีวิตในวันนี้ภาพชีวิตจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อของคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีต่อคนคนหนึ่งที่เรียกว่าร่างทรงผมจะไม่ขออธิบายว่าร่างทรงคืออะไรแต่อยากให้คุณผู้ชมพิจารณากันเอาเองซึ่งทางทีมงานจะไม่นำเสนอเหมือนกับรายการอื่นๆที่ต้องซ่อนกล้องหรือแอบถ่ายแต่เราได้ขออนุญาตถ่ายทำกันอย่างเปิดเผยและร่างทรงก็ยินยอมถ้าถามว่าพบร่างได้ยังไงอะนะถ้าหลวงพ่อพูดไปเนี่ยเขาจะหาว่าเพ้อเจ้อหรือเปล่าคนที่ฟังเนี่ยเขาจะเชื่อหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาครับเพราะสิ่งอย่างนี้มาวัดหรือว่ามาให้ทำให้คนเชื่อเนี่ยไม่ได้ก็รู้แต่ถ้าจะถามอย่างรายละเอียดที่ว่าหลวงพ่อพบร่างได้ยังไงเนี่ยก็คือการสร้างบุญกุศลร่วมกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่สมัยพุทธกาลหลวงพ่อคือเป็นหมอเขาเรียกว่าหมอชีวกตั้งแต่ตอนนั้นนี่หลวงพ่อยังไม่ได้บวชยังไม่ได้เจอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อยังอยู่ในวังอยู่อันนี้ในเมื่อว่าร่างหลวงพ่อเนี่ยเคยรับใช้เคยดูแลคือเป็นบุญร่วมกันมาอันนี้มาถึงชาตินี้สมัยนี้เนี่ยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้ลงมาเกิดเพื่อช่วยเหลือมนุษย์โลกตอนอายุ47ปีหลวงพ่อจะลงมาช่วยเหลือมนุษย์ให้เราเป็นสังขารหลวงพ่อย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนนะครับตอนที่ร่างภรรยาของพี่บอกว่ามีหลวงพ่อมาประทับเนี่ยตอนนั้นพี่รู้สึกไงครับคือผมไม่ค่อยเชื่อของพวกนี้ผมไม่ค่อยเชื่อง่ายๆเพราะว่าเราไม่เข้าใจคราวนี้พอท่านมาเรามาขอให้รับใช้ท่านน่ะตามที่พญาเล่าให้ฟังก็คือทำไมได้ยินอย่างนู้นทำไมเห็นอย่างนี้ทำไมรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เราก็แปลกอาจจะไปถามเขาคนที่เขารู้แล้วจะไปถามใครบางคนก็ว่าจะเสียสติไปแล้วหรือเปล่าจะไปเป็นโรคจิตหรือเปล่าเขาจะได้ยินเหมือนใครมากระซิบที่หูมากระซิบที่หูบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นอะไรที่จะรู้ก็คือตัวของเราเองให้จุดธูปขึ้น3ดอกต่อหน้าพระพุทธรูปที่บนบ้านของเราที่เรามีกราบไหว้สักการะบูชาอยู่นั้นแล้วจะรู้เองได้ยินเสียงบอกมางี้ก็ไม่รู้เสียงใครผมนั่งกินข้าวอยู่ตอนนี้เขากินไม่ลงหรอกหาข้าวผมกินผมก็นั่งกินแล้วก็นั่งคุยกันไปผมบอกงั้นก็ลองไปจุดธูปที่หิ้งพระแล้วก็ทำตามที่ได้ยินเสียงบอกดูสิผมก็นั่งกินข้าวคอยอยู่ข้างล่างในห้องครัวเขาขึ้นไปจุดธูปเขาก็เลยขึ้นไปจุดพอขึ้นไปจุดแค่นั้นเองอ่ะเขาก็อาการก็จริงเป็นใหญ่เลยเขาต้องมานั่งสอนธรรมะให้กับครอบครัวต้องให้มาฟังถ้าไม่ฟังแล้วอกจะระเบิดสักพักหนึ่งผมกินข้าวเสร็จผมก็จะตามขึ้นไป
ไปเดินสวนกันตรงที่บันไดเขาบอกว่าฉันยอมรับแล้วรับว่าจะปฏิบัติตามที่ท่านบัญชาเอ้ารับยังไงอะไรยังไงเราไม่รู้เรื่องผู้ฟังนั้นคือสามีเขาเขายอมรับฟังทุกอย่างเพื่อให้ภรรยานั้นสบายอกสบายใจจะจริงหรือไม่นั้นก็คือว่าต้องฟังไว้ก่อนเพื่อให้มีความสุขในครอบครัวหลวงพ่อชี้ออกมาประทับทางล่างเนี่ยจุดประสงค์คืออะไรครับจุดประสงค์ก็คือว่ามาช่วยเหลือมนุษย์ในการเจ็บปวดตามร่างกายหรือว่าป่วยไม่ว่าป่วยในด้านจิตใจแล้วก็ป่วยในสังขารร่างกายคือด้านจิตใจที่จะรักษานั้นก็คือเอาธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยมาสอนมาบอกให้รู้เพราะเราเป็นแบบนี้ถึงเขาเรียกว่ากรรมกรรมนั้นจะแก้แบบไหนนะจะทำยังไงแต่เมื่อว่าคนป่วยเนี่ยอย่างเป็นโรคมะเร็งเราลองคิดดูว่าการที่คนป่วยเป็นโรคมะเร็งนี่เขาคิดว่าอายุเขาสั้นแล้วจิตใจจะต้องเศร้าหมองยังไงก็ต้องจากครอบครัวอันเป็นที่รักกันทั้งหมดหลวงพ่อก็เลยคิดว่าลงมาช่วยเหลือเนี่ยรักษาแต่สังขารร่างกายไม่ได้ต้องรักษาทางด้านจิตใจด้วยให้เขาต่อสู้กับโรคร้ายของเขาให้ได้เริ่มต้นมาจากสามีเป็นผังผืดเกาะปอดต้องไปหาหมอทุกเดือนที่กรุงเทพครับพอดีวันนั้นเป็นหนักมากก็เลยเหมารถไปโคราชก็เลยพอดีเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่ามีหลวงพ่ออยู่ที่วังตะเท้า รักษาหายด้วยยาหม้อไม่ถึง20บาทเขาว่างั้นก็เลยเหมารถมาก็เลยได้มาเอายาหลวงพ่อไปกินก็ดีขึ้นทุกวันหัวเข่าเราก็บวมเอายาไปเอายาต้มของหลวงพ่อเนี่ยไปกินก็หายนะหายเลยครับหายเลยค่ะทุกวันนี้เนี่ยถ้าก่อนนั่งไม่ได้คือพญานาคนี่เป็นคนที่บีบแล้วก็แบบว่าหักเนี่ยแบบนี้เปาะเลยที่แรกก็ร้องหลวงพ่อว่าเอ้าไปทำเขาทำไมในเมื่อขาเขาไม่ดีพูดอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาก็นั่งพับได้แบบนี้นะคะจนทั้งปัจจุบันจะเลยศรัทธาหลวงพ่อนะคะอามนุษย์นี่มาอาหนูก็รักษาให้อาเป่าให้เขาก็หายเนี่ยก็ถูกของมาก็รักษาก็หายอาเซนาไฮโซอุ้ยสิกนะอุ้ยสินะคือหลวงพ่อของผมเนี่ยจะไม่เหมือนร่างอื่นใช่ไหมครับผมหลวงพ่อจริงใจทุกอย่างเคยกินเหล้าเคยเที่ยวผู้หญิงนักเลงในตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลิกหมดเพราะมาพบหลวงพ่อจุดประสงค์ที่สุดก็คือหลวงพ่ออยากให้ทุกคนนั้นเจริญรอยแล้วก็เทิดทูนในพระพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวดมนต์ภาวนาการเจ็บไข้ได้ป่วยการมีเคราะห์มีกรรมต่างๆจะได้หายไปให้ช่วยกันสวดมนต์ภาวนาครับการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วทำไมหลวงพ่อถึงเลือกมาประทับร่างนี้ครับหมายถึงว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าสังขารอื่นนี่หลวงพ่อชีวกก็เคยไปประทับร่างผู้ชายเหมือนกันนะเพราะว่ามาแต่ละภาคแต่ในภาคนี้เป็นภาคหนุ่มไม่ได้เลือกเฉพาะร่างสตรีเพศร่างบุรุษเพศก็เลือกเหมือนกันแต่ร่างบุรุษเพศนี่ก็เราก็เป็นบุรุษเพศนะบางทีก็บอกยากสอนยากสตรีเพศบอกง่ายกว่าเพราะบางอย่างบางสิ่งเนี่ยคือว่าอย่างญาติโยมมานี่บางคนนี่ป่วยอย่างเป็นมะเร็งอย่างเป็นที่ตามอวัยวะต่างๆในสังขารร่างกายแล้วเราเป็นบุรุษเพศนี่แล้วจะไปจับเขาได้หรอเขาก็จะว่าเอาหลวงพ่อก็เลยต้องเลือกร่างสตรีเพศไปด้วยเพื่อการรักษาบางอย่างมันต้องใช้มือถอนจากพิษจากอะไรต่างๆต้องใช้มือ
กวันนี้ก็ไม่ได้หยุดเลยเหนื่อยก็ต้องทนป่วยก็หยุดไม่ได้เพราะเป็นห่วงคนป่วยเพราะตรงนี้ไม่ได้เรียกร้องเงินทองไม่ได้เรียกร้องค่าครูรักษาฟรีที่หลวงพ่อลงมาเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้คิดว่าจะมาเพื่อกอบโกยหรือว่าทำให้ญาติโยมนั้นต้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัยหลวงพ่อมาช่วยด้วยความเมตตาความสงสารการพ้นทุกข์ของพวกเรานั้นมันไม่ได้อยู่กับเรื่องปัจจัยถ้าอยู่กับเรื่องปัจจัยอย่างเดียวนะพวกที่เป็นเศรษฐีคงไม่ทุกข์หรอกใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวนี้คนเป็นเศรษฐีทำไมถึงทุกข์คนยากจนทำไมถึงมีสุขเราลองคิดเอาดูนะเพราะคนยากจนเนี่ยมีเวลาปฏิบัติธรรมคนที่เป็นเศรษฐีนั้นไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมจริงไหมหลวงพ่อเลยอยากชักจูงด้านจิตใจทุกคนเนี่ยไม่ว่ารวยหรือจนอยากให้เข้าปฏิบัติธรรมกันอยากให้ฟังธรรมอยากให้มีแสงสว่างแห่งธรรมอยากให้ดวงตาเห็นธรรมทุกคนให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงบุญที่ทำมาวาสนาเสริมส่งบุญนี้จะพาให้ขึ้นสวรรค์พ่อทำบุญไว้นานบุญมากตักโขความสุขเกิดจากจิตเป็นนิมิตหมายที่ดียุคนี้มันยุคของเทพองค์เทพทุกพระองค์เนี่ยเข้าสู่จิตของร่างคือจองร่างให้ทำงานให้ช่วยเหลือมนุษย์แต่ในสังขารที่ทุกๆพระองค์ที่ลงมาเนี่ยไม่รู้จิตใจของสังขารเขาจะเป็นแบบไหนความจริงสัจธรรมเบื้องบนสูงที่สุดเรื่องหลอกลวงเรื่องอะไรไม่มีเลยแต่ทุกวันนี้ที่พวกเราพากันเห็นอยู่นั้นก็ให้ใช้สติและปัญญากันดูอักรันเอาเองว่าตรงไหนจริงตรงไหนเท็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยถามพระสาวกทุกๆรูปเนี่ยว่าการที่พระตถาคตได้สอนและพูดมาทั้งหมดนั้นพระสาวกทุกๆรูปเนี่ยเชื่อพระองค์ท่านหรือเปล่ามีอยู่รูปหนึ่งที่ไม่เชื่อคือพระสารีบุตรทำไมพระสารีบุตรถึงไม่เชื่อพระสาวกทุกรูปเนี่ยก็ตกใจว่าทำไมถึงกล้าพูดกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนั้นแต่พระสารีบุตรนั้นก็ได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธองค์ตอนนี้เพราะข้าพระพุทธเจ้านั้นยังไม่ได้ไปทดลองดูยังไม่ได้ไปกระทําดูยังไม่ได้ปฏิบัติดูแล้วจะให้ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อเช่นไรพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ท่านองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็เลยตัดออกไปว่าถูกต้องแล้วที่พระสารีบุตรไม่ได้เชื่อพระตถาคตในทันทีเพราะจะต้องเอาไปปฏิบัติดูก่อนถึงจะเชื่อถ้าจริงแล้วถึงจะเชื่อให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาว่าจริงหรือไม่คือเรามีตาดูมีหูฟังมีสมองไว้คิดไม่ใช่อยู่ๆแล้วเราไปเห็นแล้วเราบอกว่าเชื่อแต่ผลสุดท้ายแล้วกลายเป็นหลอกเนี่ยเราก็เสียอารมณ์เสียความรู้สึกภาพชีวิตในตอนนี้มีสาระอย่างที่ร่างทรงของเราได้บอกไปนั่นก็คือทุกสิ่งไม่ใช่แค่เพียงใช้ตาไว้ดูใช้หูไว้ฟังแต่ยังต้องใช้สมองไว้คิดด้วยเราจะเชื่อได้อย่างไรสุดท้ายความจริงย่อมตัดสินได้ด้วยตัวของเราเองส่วนภาพชีวิตก็จะขอทำหน้าที่กระตุ้นสมองคุณต่อไปสวัสดีครับ